ปัญหานี่ไม่ค่อยมีนะไม่เคยเจอนะครับอันนี้เราเพิ่งเคยได้ยินนะครับว่ามีการมีปัญหากับนักธุรกิจที่เราไปทําการค้าที่นู่นนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเราก็ค้าขายผ่านทางนักธุรกิจโดยเป็นสมาชิกหอการค้าทั้ง2ประเทศอยู่แล้วนะครับ